พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 คณิตศาสตร์เล่ม1มาดูโจทย์ปัญหาหรม.และครน.กันนะครับแม่ให้ลูกจัดส้ม6ผลและชมพู่4ผลใส่จานโดยให้จานแต่ละใบมีผลไม้ชนิดเดียวกันและมีจำนวนเท่ากันลูกจัดผลไม้ทั้งหมดได้มากที่สุดจานละกี่ผลการจัดส้มและชมพู่ใส่จานโดยไม่ให้ผลไม้แต่ละชนิดปนกันส้มจานละ1ผลได้6จานจานละ2ผลได้3จานจานละ3ผลได้2จานจานละ4ผลได้1จานเหลืออีก2ผลจานละ5ผลได้1จานเหลืออีก1ผลจานละ6ผลได้1จานชมพู่จานละ1ผลได้4จานจานละ2ผลได้2จานจานละ3ผลได้1จานเหลืออีก1ผลจานละ4ผลได้1จานเมื่อพิจารณาการจัดผลไม้ในตารางจะเห็นว่าการจัดผลไม้ตามสิ่งที่กำหนดนั้นการจัดส้มและชมพู่ใส่จานจานละ2ผลเป็นการจัดที่ถูกต้องเพราะได้ผลไม้จานละเท่าๆกันและจานแต่ละใบมีจำนวนผลไม้มากที่สุดและไม่เหลือผลไม้สรุปเป็นวิธีหาคำตอบโดยการหาหรม.ของ6และ4ดังนี้นะครับ6เท่ากับ2คูณ3 4เท่ากับ2คูณ2หรม.ของ6และ4คือ2ดังนั้นลูกจัดผลไม้ทั้งหมดได้มากที่สุดจานละ2ผลมาดูกันต่อนะครับฝนต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเท่าไรจึงจะซื้อดินสอสีชมพูราคาแท่งละ4บาทหรือดินสอสีเหลืองราคาแท่งละ6บาทแล้วเงินหมดพอดีนี่คือตารางแสดงจำนวนแท่งและราคาของดินสอสีชมพูและดินสอสีเหลืองนะครับจากตารางจำนวนเงินที่สามารถซื้อดินสอสีชมพูหรือดินสอสีเหลืองได้แล้วเงินหมดพอดีคือ12บาทหรือ24บาทหรือ36บาทแต่โจทย์กำหนดให้ใช้เงินจำนวนน้อยที่สุดดังนั้น12บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสรุปเป็นวิธีหาคำตอบโดยการหาครน.ของ4และ6ดังนี้4เท่ากับ2คูณ2 6เท่ากับ2คูณ3ครน.ของ4และ6คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12ดังนั้นฝนต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุด12บาทนะครับมาดูโจทย์ปัญหากันนะครับครูนิดาต้องการจัดกลุ่มนักเรียนชาย12คนและนักเรียนหญิง18คนให้ได้เข้ากลุ่มทุกคนโดยให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนมากที่สุดและนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครูนิดาจัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนและจัดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับทำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการจัดกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 2. การจัดกลุ่มมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนมากที่สุดและนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงต้องไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 3. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามครูนิดาจัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนและได้นักเรียนทั้งหมดกี่กลุ่มวางแผนจำนวนนักเรียนในกลุ่มต้องหาร12และ18ลงตัวเมื่อกำหนดว่าแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนมากที่สุดจึงต้องหาจำนวนที่มากที่สุดที่หารทั้ง12และ18ลงตัวซึ่งก็คือต้องหาหรม.ของ12และ18นั่นเองนะครับลงมือทำขั้นที่1ต้องการหาว่าครูนิดาจัดนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนหาหรม.ของ12และ18วิธีทำ12เท่ากับ2คูณ2คูณ3 18เท่ากับ2คูณ3คูณ3หรม.ของ12และ18คือ2คูณ3เท่ากับ6ครูนิดาจัดนักเรียนได้กลุ่มละ6คนขั้นที่2ต้องการหาว่าครูนิดาจัดนักเรียนได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม
วิธีทำมีนักเรียนชาย12คนจัดกลุ่มได้กลุ่มละ6คนจัดนักเรียนชายได้12หารด้วย6เท่ากับ2กลุ่มมีนักเรียนหญิง18คนจัดกลุ่มได้กลุ่มละ6คนจัดนักเรียนหญิงได้18หารด้วย6เท่ากับ3กลุ่มครูนิดาจัดนักเรียนได้ทั้งหมด2บวก3เท่ากับ5กลุ่มนะครับตอบครูนิดาจัดนักเรียนได้กลุ่มละ6คนและจัดได้ทั้งหมด5กลุ่มตรวจคำตอบเนื่องจาก12เท่ากับ6คูณ2และ18เท่ากับ6คูณ3โดย2และ3ไม่มีตัวหารร่วมที่มากกว่า1แสดงว่าจำนวนนักเรียนในกลุ่มที่มากที่สุดคือ6คนและเมื่อพิจารณาจากคำตอบที่จัดได้5กลุ่มจะได้6คูณ5เท่ากับ30เท่ากับ12บวก18ฉะนั้นคำตอบที่ได้จึงถูกต้องนะครับ